นานา365เดย์สวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆไปชมไข่ของบอนกระดาษดำกันนะคะก็จะพามาชมรูปร่างลักษณะหน้าตาของไข่กันค่ะนี่จะเป็นไข่ของบอนกระดาษดำนะคะถ้าเป็นไข่ของบอนชนิดอื่นก็คือจะคล้ายๆกันแบบนี้ค่ะแต่อันนี้เอาตัวอย่างของบอนกระดาษดำมาให้ชมกันนะคะจะเป็นหัวแบบกลมๆป้อมๆแบบนี้เลยค่ะสามารถที่จะทำการขยายพันธุ์ต่อได้ไปเพาะนะคะแล้วเขาจะขึ้นต้นใหม่นั่นเองค่ะส่วนวิธีการไว้คราวหน้าเราจะมาทำการเพาะแล้วก็ขยายพันธุ์ไข่ของบอนกระดาษดำให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะอันนี้จะเป็นตุ่มที่เขากำลังจะขึ้นมาใหม่ค่ะขึ้นง่ายมากนะคะจริงๆแล้วนี่จะเป็นลำต้นที่เราดึงมาน่าจะประมาณ6เดือนขึ้นไปในอายุของเขานะคะลำต้นเขาก็สวยนะจะเป็นแบบออกสีดำๆแล้วก็ถ้าเป็นตรงฐานลำต้นของเขาก็จะออกสีชมพูม่วงๆนะคะสีสันสวยดีอันนี้ถือว่าแข็งแรงสมบูรณ์ดีรากค่อนข้างเยอะเลยค่ะสามารถตัดลำต้นได้อีกนะคะในช่วงล่างค่ะเพื่อที่จะไปทำการเพาะหรือว่าขยายพันธุ์ต่อถ้าสำหรับไข่ของเขานะคะเราก็สามารถที่จะเอากาบมะพร้าวค่ะขุยที่เป็นแบบกาบมะพร้าวขุยเล็กๆสับๆละเอียดแล้วก็เอาเขาไปอบไว้นะคะเอาไว้จะมาทำให้ดูเนาะลักษณะของใบของเขาค่ะต้นนี้จะมีประมาณ 3-4 ใบนะคะจริงๆเราก็มีเยอะแหละเขาจะสลับสับเปลี่ยนกันไปแล้วใบใหม่มาใบเก่าก็อาจจะตายไปมีมากสุดประมาณ 6-7 ใบประมาณนั้นนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะทำการตัดใบออกสักใบนึงเพื่อที่จะทำการปลูกทั้งลำต้นนะคะเขาจะได้ไปเลี้ยงลำต้นได้พออ่านี่คือวิธีการแล้วก็เทคนิคค่ะอันนี้เราพาไปดูว่าเขาข้ามฝั่งไปยังไงนะคะที่เห็นด้านหน้าเลยก็คือปลูกไว้2กอนะคะในฝั่งนี้จริงๆเขาก็ข้างหลังเราก็จะมีเพาะไว้อีกแล้วก็มีใส่กระถางไว้อีกอันนี้คือปลูกโชว์ไว้ข้างๆสวนนะคะคือถือว่างามแล้วก็แข็งแรงสมบูรณ์มากๆเลยค่ะอันนี้มีประมาณ 6-7 ใบเลยนะคะกอนี้แล้วก็ใบค่อนข้างใหญ่ลายเส้นชัดเจนสวยงามมากเลยค่ะเป็นเงาเลยค่ะคือมองไปเด่นมากเหมือนอยู่ในป่าคือมันมีความชุ่มชื่นมองแล้วดูแล้วสดชื่นมากเลยค่ะสามารถที่จะปลูกได้ทั้งในกระถางแล้วก็ลงดินนะคะเขาจะชอบแดดลำไรค่ะแล้วก็พื้นนี่พื้นดินหรือว่าดินต้องมีความชุ่มชื้นหน่อยนะคะถ้าแห้งแรงไปก็จะไม่ค่อยโตหน่อจะไม่ค่อยงามค่ะปลูกในร่มได้นะคะก็ไปตกแต่งร้านกาแฟร้านอาหารอะไรเงี้ยนะคะถ้าใส่กระถางสวยงามมากๆเลยค่ะนี่นะคะก็ดูกันอย่างชัดๆคือไข่ของบอนกระดาษดำค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำการเพาะขยายต่อไปนะคะเล็กน่ารักเลยอะขนาดก็ประมาณนิ้วก้อยได้นะคะจะไม่ค่อยใหญ่เกินไปกว่านี้ค่ะอันนี้ถือว่าสมบูรณ์นะเพราะว่าค่อนข้างเยอะมีไข่ค่อนข้างเยอะนี่ก็ทำการตัดสับเรียบร้อยแล้วค่ะสามารถที่จะตัดออกได้อีกนะคะเป็นแว่นหรือว่าอาจจะตัดผ่าซีกอีกก็ได้ค่ะขึ้นได้เหมือนกันค่ะเราก็ทำการตัดใบไป1ใบเป็นที่เรียบร้อยจะทำให้ต้นเขาฟื้นตัวเร็วค่ะแล้วเราก็ไม่ต้องตัดใบที่เหลือออกด้วยนะคะเหลือไว้สัก2ใบ3ใบอย่างเงี้ยค่ะกำลังดีเลยนี่เราก็จะไปปลูกทั้งต้นเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเราปลูกแล้วใบจะเหี่ยวไหมนี่นะคะก็คือตัวอย่างของบอนกระดาษดำเมื่อสักครู่ค่ะทำการลงปลูกไปได้1ชั่วโมงกว่าๆนะคะย้อนกลับมาดูอีกทีคือลำต้นแล้วก็ใบแข็งแรงสวยงามเหมือนเดิมเลยค่ะไม่เหี่ยวไม่เฉาไม่อะไรเลยค่ะก็คือรดน้ำให้เขาชุ่มๆนะคะแล้วก็ตัดใบบางส่วนทิ้งแค่นี้บอนกระดาษดำใหม่ของเราก็สวยงามเหมือนเดิมแล้วค่ะ